ครับก็มาดูวิธีการตัดไฟเบอร์ด้วยตัวตัดไฟเบอร์นะยี่ห้อฟูจิกุระรุ่น CT06 นะอันดับแรกเราก็ปลดล็อกเพื่อเปิดฝาตัวนี้ให้เปิดกว้างๆนะครับปลดล็อกด้านหลังนะครับฝาก็จะกว้างขึ้นอันดับต่อไปนะครับเราก็กดด้านล่างตรงนี้เข้าไปเพื่อเลื่อนใบมีดเข้าไปด้านในก่อนขั้นต่อไปเราก็เปิดฝาอันนี้จะเป็นถังนะฮะสำหรับใส่เศษสายไฟเบอร์หลังจากตัดเสร็จแล้วอันดับต่อไปก็เอาแจ็คเก็ตวางไปบนสล็อตแล้วดันเข้ามาให้สุดนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะลงมาแล้วกดฝาของเครื่องตัดลงมานะครับถึงจังหวะมันจะตัดเองอัตโนมัตินะครับยกฝาขึ้นเท่านี้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีเศษสายอยู่ตรงนี้นะครับเราหมุนตรงนี้นะครับเพื่อให้เศษสายไฟเบอร์เข้าไปอยู่ในถังตรงนี้